ภายในเดอะเมอร์เซนต์ยูตันเซอร์คัสตอนที่3นะครับผมมันก็ได้มี1ฉากด้วยกันที่จะเป็นฉากห้องโถงที่ภายในห้องนั้นเนี่ยก็ได้มีการตกแต่งที่มันน่าสะพรึงกลัวอย่างมากเพราะจากหัวของเจ้าเอ็นเจิลที่มันจะดูน่ากลัวแล้วภายในนั้นครับมันกลับยังมีหัวของตัวละครตัวอื่นๆที่อยู่ในโลกละครดิจิตอลนี้อีกด้วยแล้วเจ้าหัวพวกนี้มันคือหัวของใครกันแน่เดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับโย่สวัสดีครับผมต่อเม้งนะครับผมวันนี้มากับในครั้งกับคลิปเกี่ยวกับ The Amazing Newton Circus หรือโลโลคอร์ดิเอตอนตอนที่3นะครับคุณผู้ชมน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วมั้งนะจากที่รีลีสไว้นั่นจะเป็นประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับผมแล้วก็ประเด็นเลยคือผมไปสืบหาข้อมูลแล้วในอินเทอร์เน็ตแล้วก็กลับพบว่าไม่เจอใครพูดถึงเรื่องนี้เลยคุณผู้ชมหรืออาจจะมีแต่ผมหาไม่เจอก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมซึ่งนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับหัวของตัวละครที่อยู่ในห้องโถงนั่นเองครับซึ่งมันคืออะไรกันแน่เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในคลิปนี้นะครับผมก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมครับแต่เกิดพร้อมแล้วก็รับชมผมกันเลยครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งสุดท้ายครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยากดูคลิปนี้แบบเข้าใจเต็มๆเนี่ยก็ไปดูคลิปของ The Amazing Newton Circus ตอนที่3กันมาก่อนนะครับผมกดเปิดเป็นภาคภาษาไทยเลยคุณผู้ชมภาคโคตรฮาเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้เข้าใจตรงกันว่าสิ่งที่ผมจะสื่อในคลิปนี้มันคืออะไรนั่นเองนะครับผมโอเคสรุปคร่าวๆก่อนนะครับคุณผู้ชมในเอพิโซดที่3เนี่ยตัวละครคิงเกอร์แล้วก็ปอมนี่เนี่ยเขาก็ได้ไปอยู่ในตกไปอยู่ในห้องนึงซึ่งเหมือนจะเป็นห้องโถงกลางนะครับผมซึ่งภายในห้องเนี้ยก็จะมีเหมือนกับผนังที่เอาไว้ตกแต่งถ้าเกิดเป็นตามบ้านของยุโรปคนที่เป็นพวกนักล่าสัตว์ไอ้พวกเนี้ยก็จะเป็นหัวของสัตว์นะคุณผู้ชมเห็นบ่อยๆก็น่าจะเป็นหัวของกวางที่แบบจะมีเขาสวยๆอะไรประมาณนี้แต่สิ่งที่พีคเลยก็คือภายใน EP นี้ครับมันจะมีหัวตัวนึงที่อยู่ตรงกลางนั่นก็คือหัวของเจ้าแองเจิลแต่สิ่งที่แปลกคือหัวต่างๆที่แขวนอยู่รอบๆข้างอะครับมันกลับเป็นหัวของตัวละครที่อยู่ในโลกละครดิจิตอลตั้งหากซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แปลกมากๆเลยเพราะว่าตัวละครต่างๆที่มีหัวโผล่นะครับแต่ละตัวนั้นยังไม่ตายทั้งนั้นอย่างเช่นปอมนี่และคิงเกิลที่ยังอยู่ในห้องนี้ด้วยซ้ำแต่กลับมีหัวของพวกเขาครับแขวนอยู่บนผนังได้ยังไงกันแน่ซึ่งถ้าเกิดเราดูตามรายละเอียดนะผมภายในวิดีโอเนี่ยเราจะเห็นแค่คร่าวๆของหัวบางตัวหรือว่าบางตัวก็แบบแทบจะไม่เห็นในวิดีโอนี้เลยนะครับผมหนึ่งหัวที่เห็นชัดมากๆก็น่าจะเป็นหัวของปอมนี่ที่เป็นลักษณะของหน้าของเธอที่แบบว่าดูดวงตากลวงโบแล้วก็มีความเศร้าโศกอยู่ในหัวนั้นนะครับผมซึ่งถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากเห็นหัวทั้ง6หัวเต็มๆเนี่ยแนะนำให้ไปดูในแอคเคาท์ IG ของ Studio Official นะครับผมหรือไม่ก็ในชุมชนของช่อง YouTube Official ที่ลง The Amazing Newton Circus นั่นเองนะครับซึ่งเขาจะลงไว้เป็นรูปนี้นั่นเองซึ่งภายในรูปจะเห็นนะผมว่าจะมีหัวอยู่ทั้งหมด6หัวด้วยกันเรียงมาตั้งแต่ซูโบ้คิงเกิลเรกาต้าแจ็คปอมนี่แล้วก็แกงเกิลนั่นเองนะครับผมซึ่งแต่ละหัวก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างออกไปแต่หลักๆแล้วก็จะมีการดีไซน์เบื้องต้นมาจากตัวละครคาแรคเตอร์หลักนั่นเองแต่บิดให้มันดูมีความน่ากลัวมากขึ้นอย่างหัวของเจ้าซูโบครับก็ยังจะเป็นรูปแบบของนามธรรมอยู่แต่ว่าจะบิดจากการที่ว่าดวงตาของเธอเนี่ยให้เป็นดวงตาที่มันดูห้อยออกมาส่วนตาข้างนั้นก็เอาออกและกลายเป็นมือที่ดูสยองขวัญแทนในร่างนี้ครับเธอยังเปลี่ยนให้มีเหมือนกับลักษณะของเขากวางมาติดบนหัวอีกด้วยถัดมาที่หน้าของคิงเกิลนะครับผมก็เหมือนเดิมเลยตัวละครคิงเกิลเนี่ยแทบจะไม่ต่างจากเดิมมากแต่เปลี่ยนตรงที่ดวงตาของเขาครับกลับไม่มีในตากลายเป็นตาสีขาวขนาดใหญ่สองข้างและเพิ่มบริเวณปากออกมาที่มันดูน่ากลัวเกินกว่าตัวจริงนั่นเองถัดมาให้ตัวละครเรกาต้านะครับผมเอาจริงผมมองตอนแรกผมนึกถึงมัมมี่ลองเล็กยังไงก็ไม่รู้นะครับผมก็คือจะเป็นใบหน้าของเรกาต้าที่แบบมันจะเป็นหุ่นผ้านะครับผมแต่ว่าในร่างนี้เธอกลับฉีกยิ้มกว้างเห็นฟันสีขาวของเธอและดวงตาโกงโบแล้วก็อีกข้างนึงเป็นดวงตาที่เป็นกระดุมนั่นเองครับต่อมาให้ตัวละครแจ็คนะครับผมตัวละครแจ็คนี่จะคล้ายๆเดิมนิดนึงแต่เปลี่ยนจากว่าที่ฟันของเขาที่เราจะเห็นแบบปกติแต่ตอนนี้กลายเป็นฟันเหมือนกับฟันอันใหญ่ของกระต่ายที่เรียงกันหลายซี่มาเต็มปากของเขาเพราะดวงตาที่มันดูไม่เป็นมิตรมากขึ้นนั่นเองถัดมาให้ตัวละครปอมนี่อย่างที่ผมบอกนะครับผมก็คือลักษณะแทบจะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแต่เปลี่ยนตรงที่ดวงตาของเธอเนี่ยกับกลวงโบหายไปและมีใบหน้าที่ไม่มีความสุขนั่นเองและสุดท้ายก็คือตัวละครแกงเกิลครับผมยอมรับว่าตอนแรกผมเห็นเป็นโกสต์เฟสนะครับคุณผู้ชมแม่งเหมือนกันมากๆเลยก็คือเปลี่ยนไปเป็นหน้ากากสีขาวที่เหมือนกับหน้ากากแสดงละครแสดงความรู้สึกแบบนี้แต่เปลี่ยนไปเป็นหน้าที่ดูเหมือนมีความตกใจมากขึ้นนั่นเองครับซึ่งก็เกิดเป็นคำถามนะผมว่าทำไมอยู่ในบ้านของเขาคนนี้ถึงได้มีหัวของตัวละครทั้ง6ตัวนี้มาแขวนอยู่ได้คือไอ้ตัวละครแองเจิลมาแขวนอยู่ไม่เป็นอะไรคุณผู้ชมไม่ได้มีอะไรน่าแปลกเพราะมันสอดคล้องกับเนื้อเรื่องเจอเราอยู่แล้วแต่ในบทสนทนาอย่างพวกเทปหรือว่าปอดต่างๆที่มีของคุณบารอนทีโอดอร์มิดินฮอร์ครับเราก็จะรู้คร่าวๆแค่ว่าเขาเป็นคนที่ชอบล่าสัตว์มากๆอย่างจะมีฉากนึงครับที่จะเห็นว่าในเกตที่ทำงานของเขาเนี่ยมันมีรูปของสัตว์ชนิดนึงที่น่าจะเป็นแรดอยู่หรือก็จะมีบางรูปของตัวละครครับที่เหมือนกับว่าเป็นตัวละครอะไรสักอย่างสีดำๆมีหัว3หัว
ที่ก็น่าจะเป็นหลักฐานยืนยันได้หนึ่งอย่างว่าตัวเขาเนี่ยน่าจะล่าสัตว์ประหลาดมาเยอะที่นอกจากเจ้าแองเจิลนั่นเองแต่ก็ไม่ได้มีหลักฐานไหนยืนยันนะผมว่าที่มาของเจ้าหัวหกหัวของตัวละครเนี่ยมันอยู่ในบ้านของเขาได้ยังไงกันแน่แต่จากที่ผมคิดปฏิปต่อดูเอาง่ายๆนะครับคุณผู้ชมผมบอกตีความได้เลยว่าการที่มีหัวของเจ้าตัวละคร6ตัวนั้นอยู่ในห้องโถงห้องนี้นั้นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับผมแล้วมันไม่ได้มีทฤษฎีไหนมาเกี่ยวข้องด้วยแต่มันน่าจะเป็นเพียงแค่การเล่นตลกร้ายของตัวละครตัวละครหนึ่งเท่านั้นนั่นก็คือเจ้าเคนนั่นเองครับลองย้อนกลับไปฉากนึงนะครับคุณผู้ชมฉากของเจ้าตัวละครที่ชื่อว่าคุณบารอนเนี่ยเราจะรู้ว่าตัวละครของเขาเนี่ยเหมือนกับว่าถูกนำวิญญาณไปลงนรกแล้วใช่ไหมครับคุณผู้ชมเพราะว่าเขาเนี่ยก็ได้บอกในเทปเองบอกว่าการที่จะเอาวิญญาณของเขาเนี่ยกลับมาในโลกคนเป็นได้เขาจะต้องเข้าไปสิงกับเป็นสิ่งมีชีวิตตัวอื่นเพื่อจะกลับมานั่นเองแต่ถ้าเกิดคุณชมย้อนไปดูครับเราจะเห็นว่าตอนที่ในฉากปอมนี่ที่เธอไปเอาปืนมาจากตัวของคุณบารอนเนี่ยเราจะเห็นว่าบอดี้ของเขาที่ไร้วิญญาณนะครับกลับพูดออกมาได้ฉะนั้นขอละอย่าฟื้นนะได้งั้นไม่ฟื้นซึ่งนี่ก็อาจจะตีความได้ว่าวิญญาณของบารอนเนี่ยครับอาจจะยังอยู่หรืออาจจะยังไม่อยู่ก็ได้ถ้าเกิดคุณชมฟังเสียงดูก็จะรู้ว่าเสียงคนที่อยู่ในเทปกับเสียงที่อยู่ในบอดี้ที่ไร้วิญญาณเนี่ยมันคือเสียงเดียวกันนะครับกับอีกส่วนนะครับคุณชมเป็นส่วนฉากที่ตัวละครปอมนี่เนี่ยโดนวิญญาณสิงและวิญญาณเนี่ยก็จะพูดออกมาด้วยว่าเมียของคิงเกิลยังอยู่ไหมราวกับรู้เรื่องราวดีครับว่าปูมหลังแล้วคิงเกิลเขาเป็นยังไงกันแน่ซึ่งหลายคนตอนแรกตีความว่าวิญญาณที่สิงปอมนี่เนี่ยก็น่าจะเป็นวิญญาณของบารอนนะครับแต่คำถามก็คือถ้าเกิดบารอนสิงจริงเนี่ยบารอนจะไปรู้เรื่องเกี่ยวกับภรรยาของคิงเกิลได้ยังไงซึ่งถ้าเกิดเราโยงเรื่องทั้งหมดเนื้อผมเกี่ยวกับทั้งเรื่องของหัวตัวละครทั้ง6ตัวในโรงละครดิจิตอลมาอยู่ในบ้านของเขาได้ยังไงบวกกับเรื่องที่ว่าวิญญาณของบารอนเนี่ยเขาตกนรกจริงไหมแล้วถ้าเกิดตกนรกแล้วทำไมวิญญาณของเขาที่อยู่ในร่างยังพูดได้อยู่ตีความหมายง่ายๆเลยก็คือครับวิญญาณของบารอนเนี่ยมันไม่มีจริงครับแต่มันเป็นเพียงสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยใครบางคนเหมือนกับหัวทั้ง6หัวนี้ครับที่ถูกสร้างขึ้นโดยใครบางคนที่เป็นคนคุมเรื่องราวทั้งหมดนี้ซึ่งนั่นก็คือเคนนั่นเองครับตามที่ผมเข้าใจนะครับผมวิญญาณของบารอนเนี่ยเป็นสิ่งที่เคนสร้างขึ้นแล้วก็เจเนเรตข้อมูลทั้งหมดเข้าไปอยู่ในตัววิญญาณของเขาอย่างในฉากที่ปอมนี่ไปเจอกับบอดี้ไรวิญญาณเขาแล้วเขาพูดได้เนี่ยก็เป็นเพียงแค่การเล่นมุกตลกของเคนเท่านั้นส่วนเรื่องที่วิญญาณของบารอนเนี่ยรู้เรื่องราวปูมหลังของคิงเกิลก็แน่นอนครับคนที่จัดการเรื่องนี้ตอนที่ภรรยาของคิงเกิลเขากลายเป็นนามธรรมเนี่ยก็คือตัวเคนและคนที่เล่นมุกเนี่ยก็น่าจะเป็นเคนนั่นแหละครับและอย่างสุดท้ายครับก็คือหัวของตัวละครทั้ง6ตัวนี้ที่อยู่ในห้องโถงคิดว่ามันน่าจะเป็นมุกตลกร้ายของเจ้าเคนเหมือนเดิมนั่นแหละครับเพราะมันก็แน่นอนอยู่แล้วครับผมเขาเป็นผู้สร้างอะนะจะทำอะไรออกมาที่เกินความคาดหมายแล้วหรือว่าไม่เกี่ยวข้องกันในเรื่องแบบที่ไม่ได้มีความเชื่อมโยงกันเลยก็น่าจะเป็นอะไรที่ไม่ได้ดูยากนักเกินความสามารถของเขาครับคุณผู้ชมทั้งหมดคร่าวๆก็น่าจะมีประมาณนี้นะผมทฤษฎีที่ผมพอจะตั้งได้ว่าเอ๊ะตกลงแล้วไอ้เจ้าหัวของตัวละครทั้ง6ตัวนี้มาอยู่ในห้องโถงนี้ได้ยังไงเอาง่ายๆก็คือมันไม่เกี่ยวข้องกันในเรื่องครับมันเป็นเพียงแค่การเล่นตลกดักดักของเคนแค่นั้นเองเหมือนทำให้ตัวละครปอมนี่กับคิงเกิลดูเสียขวัญประมาณนี้นะผมซึ่งดูจากทรงแล้วก็ค่อนข้างที่จะขมขวัญได้ดีพอสมควรนะครับผมถ้าเกิดคุณผู้ชมมีทฤษฎีไหนที่เห็นแตกต่างจากผมก็สามารถคอมเมนต์ผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะผมเดี๋ยวผมรออ่านอยู่นะครับผมแต่สำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับผมคลิปหน้าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรอีกก็ติดตามได้ YouTube Channel ช่องต่อเม้งนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม